ช่วง Dream for Speed by สิงสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นหลังจากที่โครงการสิงคัสครับได้ประกาศรายชื่อน้องๆทั้ง17คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องๆจะได้ฝึกอบรมขับรถคาร์ดโดยโค้ชดีกรีนักขับระดับประเทศนอกจากเรื่องกติกาแล้วระบบรถคาร์ดก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรเรียนรู้เพราะจะทำให้สามารถเข้าใจในรถที่ใช้ในการขับมากขึ้นโดยโค้ชแบงค์กันตศักดิ์กุศิริหนึ่งในผู้ฝึกสอนโครงการสิงคัสครับ2022บอกกับรายการ World of Speed ว่าสิงคัสครับเปรียบเป็นบันไดขั้นแรกให้น้องๆได้เรียนรู้เพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักขับโกคาร์ดและก้าวสู่นักขับมืออาชีพต่อไปจริงๆแล้วเราก็จะสอนแทรกเรื่องของประสบการณ์เนี่ยไปให้น้องๆอยู่เรื่อยๆตลอดแล้วว่าเวลาก่อนแข่งเราควรมีวิธีปฏิบัติยังไงวิธีการเตรียมตัวก่อนแข่งขันเนี่ยควรต้องทำยังไงบ้างแล้วก็เหมือนกับว่าตอนที่เราแข่งขันอยู่เนี่ยสิ่งที่เราควรโฟกัสหรือควรคิดเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็สำหรับในรอบเทรนนิ่งนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องRacing Line แล้วก็วิธีการขับวิธีการใช้เบรกวิธีการทำเวลาให้เร็วขึ้นทำยังไงอะไรเงี้ยครับผมวิธีการใช้สนามว่าการอยู่ในสนามแข่งจริงๆแล้วเนี่ยการใช้สนามร่วมกับนักแข่งคนอื่นเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแล้วก็วิธีการมีหลายๆสิ่งที่ในสนามแข่งต้องใช้อย่างเช่นสัญญาณธงวิธีการปรับเซตรถอะไรเงี้ยครับผมส่วนใหญ่จะเป็นหลักๆก็เรื่อง Racing Line มากกว่าครับหลังจากเรียนรู้ด้านทฤษฎีแล้วน้องๆยังจะได้เรียนรู้การขับแข่งขันจริงบนสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานโดยแข่งตามกติกาสากลที่จะทำให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่การเป็นนักแข่งมืออาชีพได้ในอนาคตโดยรอบเทรนนิ่งจะมีขึ้นในสุดสัปดาห์นี้วันที่10กันยายนที่สนาม Impact Speed Park เมืองทองธานีติดตามความเคลื่อนไหวโครงการสิงคัสครับ2022ผ่านรายการ World of Speed ได้ทุกสัปดาห์รวมถึงทางเว็บไซต์ singkartcup.com และ Facebook singkartcup academy